คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดตากค่ะสร้างความมั่นใจรับวันวาเลนไทน์ลงพื้นที่แหล่งปลูกดอกกุหลาบอำเภอพบพระจังหวัดตากตรวจสารฟอร์มาลีนปนเปื้อนค่ะนายวิบูลย์จุติคีรีสวรรค์ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตากในฐานะคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดตากและนายปรีชาเก่งกล้าปลัดอาวุโสอำเภอพบพระนำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่แหล่งปลูกดอกกุหลาบณไร่ปฐมเพชรอำเภอพบพระจังหวัดตากเพื่อตรวจสอบหาสารฟอร์มาลีนที่อาจปนเปื้อนมากับดอกไม้ตั้งแต่กระบวนการผลิตการเก็บรักษาและการขนส่งมายังแหล่งจำหน่ายเป็นการเฝ้าระวังอันตรายหรือความไม่ปลอดภัยที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้บริโภคในช่วงเทศกาลแห่งความรักหรือวันวาเลนไทน์นายวิบูลย์จุติคีรีสวรรค์เปิดเผยว่าเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นช่วงเทศกาลแห่งความรักหรือวันวาเลนไทน์ผู้บริโภคนิยมเลือกซื้อของขวัญต่างๆเพื่อมอบให้แก่บุคคลอันเป็นที่รักโดยเฉพาะสินค้าประเภทดอกไม้สดเป็นสินค้าที่ผู้บริโภคให้ความสนใจในการเลือกซื้อเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลดังกล่าวซึ่งอาจจะมีเกษตรกรนำดอกไม้ไปแช่สารฟอร์มาลีนเพื่อรักษาความสดของดอกไม้และเพื่อให้สามารถเก็บรักษาและคงสภาพให้ได้นานโดยไม่คำนึงถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับผู้บริโภคเนื่องจากสารฟอร์มาลีนเป็นสารพิษไม่มีสีมีกลิ่นฉุนเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจหากมีการสูดดมสารฟอร์มาลีนมากเกินไปจะทำให้เกิดอาการน้ำท่วมปอดแน่นหน้าอกและเสียชีวิตได้สำหรับผลการสุ่มตรวจหาสารฟอร์มาลีนในดอกกุหลาบครั้งนี้ไม่พบสารปนเปื้อนแต่อย่างใดผู้บริโภคสามารถมั่นใจและมอบดอกกุหลาบให้แก่กันได้อย่างปลอดภัยแน่นอน